สวัสดีค่ะกลับมาสู่ช่วงที่สองนะคะของทาง Robot X Hall นะคะภายในฮอล์106แห่งนี้และตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอีกหนึ่งบูธกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับ Fuji Electric นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะที่จะมาพูดถึงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณนิกรทองกิมค่ะ Sales Manager ค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธฟูจินะครับเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่มีฐานโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับก็วันนี้นะครับหลักๆเราจะมีโปรดักที่มาโชว์นะครับไล่ตั้งแต่อินเวอร์เตอร์นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็เรามีการนำโปรดักเราที่เป็นโซลูมอเตอร์นะครับมาใช้กับโรบอทสำหรับเสิร์ฟกาแฟนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นน้องเขานะครับที่จะได้เลยค่ะทามมี่จะพาแนะนำในเรื่องของโปรดักต์ก็จะเป็นพิธีกรนะคะจากทาง Fuji Electric นะคะวันนี้ก็จะพาเราทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับทาง Fuji Electric กันบ้างนะคะว่าเขามีความน่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่วันนี้จะมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกันด้วยเริ่มเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำค่ะว่าทาง Fuji Electric เนี่ยเรามาจัดกิจกรรมพิเศษนะคะเริ่มต้นที่โซนทางด้านแรกเป็นโซนที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะคะเป็น chilling area ค่ะกับ Fuji Electric Cafe ดูป้ายทางด้านนี้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าจะมีในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนนะคะของ Fuji Electric ที่มีเมนูเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นนะคะเป็นเมนูกาแฟนั่นแหละนะคะคุณสามารถที่จะมานั่งดื่มกาแฟชิลๆตรงนี้ได้แต่บาริสต้าของเรานะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราเป็นน้องโรบอทนะคะที่มีชื่อว่ายูนิบอทนั่นเองคือตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเขาจะนำเครื่องดื่มนะคะที่คุณออเดอร์ผ่านจอทัชสกรีนด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ไปหยิบเครื่องดื่มค่ะจากตู้เวนดิ้งแมชชีนนะคะของทาง Fuji Electric ค่ะมาเสิร์ฟให้คุณตรงถึงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยคือน่าสนใจมากๆเลยอย่างนี้ลองดูได้ไหมคะลองได้แต่ว่าอีกสักครู่นึงค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องยังหลับอยู่อ๋อยังหลับอยู่อีกสักแป๊บนึงมาลองใช้บริการในเคาน์เตอร์ของ Fuji Electric Cafe ได้นะคะตรงนี้สั่งได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นนะคะและตรงนี้เนี่ยเรานอกจากจะมีน้องโรบอทแล้วเรายังโชว์ในเรื่องของการทำงานนะคะที่เขาเรียกว่ามีการซิงค์กันอย่างลงตัวนะคะจากทางโรบอทของทางยูนิคอร์นนะคะร่วมกับทางระบบของเซอร์โวมอเตอร์ของ Fuji Electric ด้วยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองแวะเวียนมานั่งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะมาทางด้านนี้อีกหนึ่งโซนนะคะภายในบูธของเราโซนด้านนี้เนี่ยจะเป็น Fuji Electric Interactive Wall นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะมาดูในเรื่องของข้อมูลได้มีการทัชปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโชว์นะคะในเรื่องของข้อมูลขึ้นมาให้เราดูเลยนะคะต้องกดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวนะคะความเป็นมาว่าทาง Fuji Electric เนี่ยเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้บริการอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าต่างๆนะคะมีหลากหลายแขนงด้วยกันก็สามารถเข้ามาลองเล่นในโซนนี้ได้นะคะกับ Fuji Electric Interactive Wall ค่ะถัดมาทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะบอกเลยว่านอกจากคุณน้ำพึ่งจะเจอแทมมี่แล้วนะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้นะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะอย่างโซนทางด้านนี้นะคะถัดมาเป็น Food and Beverage Distribution นะคะนี่เลยโซนหน้านี้ก็จะเจอกับตู้ของ Vending Machine ของทาง Fuji Electric นะคะซึ่งจะมีความโดดเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้โอมีการทดลองกดแล้วเอาน้ำกลับไปดื่มได้เลยเย็นไหมคะเดี๋ยวลองหยิบดูหุยเย็นมากต้องบอกว่าตู้นี้เนี่ยมีความพิเศษมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะค่ะสวัสดีครับอันนี้ผมพงเชษนะครับค่ะตู้นี้จะชื่อ Hot and Cold Can Vending Machine นะครับสามารถใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นแต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะใส่เฉพาะของเย็นอย่างเดียวค่ะใส่ได้ทั้งขวด PET คือขวดเพชรก็คือขวดแคนขวดกระป๋องแล้วก็ขวดพวกเครื่องดื่มชูกำลังครับผมก็เหมาะนะคะตอนนี้ก็บอกเลยว่าตู้นี้มีวางตั้งอยู่แบบว่าหลายภูมิภาคทั่วเมืองไทยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในห้างถูกไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้ระบบมีระบบประหยัดไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นระบบไฮบริดฮีทพัมป์ด้วยครับประหยัดไฟเป็นอีเวอร์เตอร์ด้วยครับผมระบบไฮบริดนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะ
อ่ะแล้วทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าตู้นี้นี่แบบว่าอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยชื่อว่าอะไรคะชื่อนาโกมิครับผมนาโกมิซังนะคะนาโกมินะคะตู้นี้ตู้นี้เขาใส่ได้ทั้งน้ำแล้วก็ขนมนะครับเขาใส่ได้หลากหลายวิธีการกดก็คล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าเลือกเป็นตัวเลขใช่ครับก็คือว่าหยอดเงินหรือหยอดแบงค์เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเบอร์นะครับแล้วก็กดก็จะมีลิฟต์ขึ้นมารับสินค้าครับผมมีสาธิตให้ดูไหมคะมีสมมติครับมีสาธิตนิดนึงนะคะคือต้องสังเกตดูว่าตู้เจ้าเวนดิ้งแมชชีน2เครื่องนี้นี่มีความแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าตู้นี้สามารถที่จะใส่ได้เฉพาะเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือว่าขวดแต่ว่าตู้นู้นสามารถใส่ขนมได้ด้วยนี่หยอดเหรียญแล้วเอามาม่าแล้วกันนะครับลองเป็นขนมนะคะแล้วก็จะออเดอร์ไปแล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปรับเลยครับมาม่าก็ไหลออกมาง่ายมากๆนะคะเสร็จแล้วก็เราก็มือผักค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วได้ฟรีแล้วนะค่ะแบบนี้นะคะฟังก์ชันการทำงานพิเศษมากๆนอกจากจะใช้งานง่ายยังประหยัดพลังงานอีกด้วยนะคะขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะโซนถัดไปทางด้านนี้นะคะโซนด้านนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ power electronic system ซึ่งก็จะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าต่างๆที่อยากจะได้อุปกรณ์ในการที่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้านะคะแล้วก็ดูแลรักษาในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อความดีๆจากผู้เชี่ยวชาญเลยทุกท่านนะครับในส่วนผมเองก็ดูแลในส่วนของตัวอุปกรณ์ทางไฟฟ้านะคือพวกเบรกเกอร์แมตติกนะครับตัวนี้เราก็มีการดีเวลอปในส่วนของตัวเบรกเกอร์ที่เป็นโมเคสสกิตเบรกเกอร์เป็นรุ่นปลั๊กอินเบรกเกอร์นะครับซึ่งมันสามารถที่จะเซฟมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของเซฟตี้ด้วยนะครับตัวนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกคือปกติแล้วตัวเบรกเกอร์เวลาการติดตั้งเนี่ยจะยึดติดกับตัวตู้เลยงั้นเวลาจะมีปัญหาหรือจะถอดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับขันน็อตค่อนข้างงั้นมันจะถ้าเกิดอุปกรณ์มีปัญหาจะทำให้การหยุดทำงานของเครื่องจักรเนี่ยนานนะครับตัวนี้เราก็สามารถดีไซน์เป็นปลั๊กอินนะครับสามารถที่จะถอดออกง่ายๆเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนี่คือวิธีการนะคะถอดเองเลยก็คือสามารถถอดแล้วเรามีสแปร์นะครับเราสามารถเอาอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้งั้นในเรื่องการมันก็จะลดเรื่องของการแมนเทนแนนซ์นะครับให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับลดปัญหาแล้วก็ทำให้ตู้ไฟฟ้าเนี่ยเล็กลงด้วยนะครับคือนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราจะเห็นเบรกเกอร์ทั่วไปจะมีสายไฟระยงระยางเต็มไปหมดเวลาบางทีจะต้องซ่อมแมนเทนแนนซ์นะคะก็ใช้เวลาขั้นตอนก็ยุ่งยากไปอีกแต่นี่คือสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยและเป็นระบบพลั๊กอินด้วย คือชาร์จระบบไฟฟ้าครับผมครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นตัวRelay Protection and Monitoring นะครับก็คือเป็นตัวมัลตินะครับซึ่งปกติในส่วนของการใช้งานรุ่นเก่าๆจะเป็นดิสเพย์ที่เป็น7 segment แบบนี้นะครับปัจจุบันเราดีเวลอปขึ้นมานะครับอินพุตเป็น current LCD นะครับจอภาพก็จะเป็นจอสีนะครับซึ่งก็ทำให้การดูและการใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็น easy for use นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเป็นกราฟดูเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้คนที่ดูเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจง่ายกว่าไปนั่งกดที่เป็นแบบนี้นะที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวก็คือใช้งานง่ายประหยัดเวลานะคะเห็นดีเทลได้เลยก็เป็นตัวสปริงเทอร์มินอลนะครับก็คือจะลดในส่วนของเรื่องของการไวริ่งนะซึ่งในส่วนตู้คอนโทรลนะครับจะเห็นว่าสายเยอะแยะเลยนะครับงั้นต้องใช้เวลาในการไวริ่งเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเราก็สามารถลดนะครับการไวริ่งก็คือแต่ก่อนเราใช้สกรูนะครับเราใช้เป็นสปริงคือเราแค่เสียบเข้าไปนะครับก็ลดในส่วนของอุปกรณ์ในการใช้งานนะครับลดเรื่องของทูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นตัว develop นะครับในส่วนของทางฟูจิอิเล็กทริกนะครับญี่ปุ่นที่เขาพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับก็แสดงว่าแบบเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาไม่ค่อยแบบว่านิยมกันแล้วนะคะเรามาแบบว่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ประหยัดแรงงานด้วยนะคะในการติดตั้งค่ะครับผมเรียบร้อยนะคะมีอะไรฝากฝ่ายอีกไหมคะก็ฝากในส่วนของอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราจะร้อนในปีหน้านะครับนะครับเรื่องเราคิดว่าในส่วนนี้จะช่วยในส่วนของ
ช่างนะครับหรือทางเอนจิเนียร์โรงงานเนี่ยให้ทำงานได้ง่ายลงนะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเวลาด้วยครับผมแล้วอีกหนึ่งโซนทางด้านนี้อินเวอร์เตอร์ได้พูดไปหรือยังเอ่ยโซนด้านนี้นะคะกับโลเทดโลโวเทดอินเวอร์เตอร์ค่ะครับผมในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์ก็ในส่วนฟูจิเองนะครับแน่นอนเราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ผลิตประกอบอินเวอร์เตอร์ในเมืองไทยนะครับแถวนวนครนะครับเราก็เป็นลีดเดอร์ในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์หลากหลายรุ่นนะครับใช้เหมาะกับแต่ละประเภทของโหลดนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะกับตัว HVAC ก็คือเป็นเรื่องของปั๊มแอนด์แฟนนะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ก็เราขายในโรงงานญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% ในส่วนของโหลดที่เป็นปั๊มแอนด์แฟนนะครับก็ทำให้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถลดพลังงานในการใช้งานลงได้นะครับก็ถือได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของข้อมูลเชิงเทคนิคระบบไฟฟ้านะถือว่าครบครันแล้วก็ตอบโจทย์นะคะกับวงการอุตสาหกรรม 4.0 ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนั่นคือเรื่องของประหยัดนะคะแล้วก็คุ้มค่านั่นเองต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากฟูจิเล็กทริกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดด้านหน้านะคะกับน้องโรบอทที่จะไปเสิร์ฟกาแฟนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่ามีคำถามนะคะก็สามารถแวะเวียนมาค่ะจิบกาแฟไปพังๆนะคะแล้วก็สามารถไปเรียบร้อยแล้วพูดคุยสอบถามนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของทางฟูจิเล็กทริกได้เลยขอแบบขอทดลองเล่นเองเลยได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าต้องบอกว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงอีกประมาณบ่ายโมงดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยน้องเขากำลังแบบว่าเซตอัพอยู่นะคะอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าใครมีเมนูในดวงใจแล้วเดี๋ยวเรามากดบนหน้าจอทัชสกรีนแล้วเดี๋ยวรอให้เจ้าน้องยูนิบอร์ดของเรานะคะเสิร์ฟกาแฟให้ตรงหน้าเลยแล้วกันได้เลยค่ะในโอกาสนี้นะคะก็อยากให้ตัวแทนนะของทางฟูจิเอเล็กทริกได้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะค่ะก็สำหรับในบูธของเรานะคะก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะที่จะมาเติมเต็มแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาคารหรือว่าใครที่กำลังศึกษาอยู่อยากจะเรียนรู้สอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะบินตรงมาจากญี่ปุ่นรวมถึงพี่ๆทุกๆคนนะคะใจดีหน้าตาดีด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอยู่ที่ฟูจิเล็กทริกค่ะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะกับคุณอิทธิพย์อรุณศิริรัตน์นะคะผู้ช่วยบริการฝ่ายการตลาดนะคะและตัวแทนนะคะจากทางฟูจิอิเล็กทริกทุกท่านโดยที่วันนี้มาให้ข้อมูลนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถจะแวะเวียนมาได้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Robot X Hall นะคะที่ฮอล์106นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าในบูธกิจกรรมพิเศษต่อไปนะคะจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ